ทุกวันเรื่องราวมากมายพูดคุยให้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันยามเช้าเรื่องที่ยังไม่รู้แล้วคงจะได้รู้ทุกประเด็นจะลึกลงในข่าวคราค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการเอาไว้แค่3แม่ครัวข่าวค่ะนั่งประจำตำแหน่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปสะท้อนเรื่องราวอะไรสะท้อนเรื่องข่าวสังคมการเมืองนะแล้วก็ทักทายพี่น้องที่เป็นแฟนคลับเก่าๆนมนานก็หน้าจอทักกันมาเต็มไปหมดเลยว่าถามมาพี่พ่อแก้พี่ก็กำลังดูแลรักษาสุขภาพอยู่นะคะเดี๋ยวพร้อมปุ๊บก็จะมาประจำบอกว่าดีขึ้นนี่แหละตอนนี้ดีขึ้นแล้วให้กำลังใจหน้าจอกันมาหน่อยนะคะก็พี่ภูเก็ตเองเนี่ยก็ไปดูแลตัวเองเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาทุ่มเทเวลาให้กับสถานีทุกวันจัดรายการกับปอยทุกวันโอ้โหทำงานหนักนะทำงานหนักตื่นกันพี่ภูเก็ตตื่นแต่ตีสามนะคะตีสามเออแล้วก็มานั่งดูประเด็นตอนเช้านะคะสุดๆก็ให้กำลังใจกันดีกว่านะคะเดี๋ยวมาแน่นอนมาทักทายพี่น้องกันนิดนึงโอ้มาเยอะมากเลยนะคะก็มาบอกว่าดูรายการทุกวันได้เจอตัวจริงน้องปอยครั้งหนึ่งสวยมากขอบคุณค่ะสายตาคุณจะนะคะเจอกันสายตาดีจริงสายตาดีมากแหมพี่บอกว่ารับเลยนะอยากรบกวนน้องปอยตามเงินผู้สูงอายุน้องปากข้างบวกรกน้อยยังไม่ได้รับเลยต้องออกวันที่1ปีนี้ที่หมู่บ้านไม่ได้เลยจัดงานลอยกระทงคือที่หมู่บ้านไม่ได้เงินไงก็เลยไม่ได้จัดงานลอยกระทงนะคะจากเชียงใหม่เจ้าอาบฝากไปยังนะคะเงินผู้สูงอายุที่หนองปากข้างนะคะบวกครบน้อยด้วยว่ายังไม่รับเงินจากที่จังหวัดเชียงใหม่ยังไงฝากที่เชียงใหม่ดูแลเรื่องตรงนี้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็โบราณบอกว่าจ้างคนโง่ร้อยคนทำงานยังสู้จ้างคนฉลาดหนึ่งคนทำงานไม่ได้คนฉลาดเขาใช้สมองวิสัยทัศน์ในการทำงานเน้นดิฉันบอกไปยังคนที่รู้นะเขาจ้างคนโง่ร้อยคนยังสู้จ้างคนฉลาด1คนไม่ได้โอ้นี่ว่าคนฉลาดใช้สมองวิสัยทัศน์ในการทำงานแต่คนโง่สมองกลวงใช้พละกำลังทำงานผลงานออกมามาถึงตามกันขอบพระคุณพี่แดงกัดก้อมสุดยอดตอบได้โดนใจมากๆเลยนะคะพี่แดงกัดก้อมเชียงใหม่เจ้านะคะสวัสดีสาวแสนสวยจับจ้องหน้าจอทุกวันคิดถึงพระอาจารย์โชปอยก็คิดถึงค่ะฝากสวัสดีอาจารย์โชด้วยนะคะดร.โชค่ะแล้วก็อาจารย์เสถียรจากทหารแก่ค่ะสวัสดีสามสาวสวยคิดถึงน้องตะแป๋วมากจอดำเสียตังค์ไป800บาทดูได้แล้วจากอุบลราชธานีโอ้เสียขอบคุณค่ะขอบคุณส่วนตัวสิคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าจอดำไปหลายวัน3 4วันพี่สวัสดีสาวเวเกนนะคะสวัสดีคุณแม่ดวงตาคุณป้าเรนูทั้งไทยพี่อ้อยวดงบุญเหล็กคุณลุงกาข้าพริกบิ๊กซีสะพานใหม่ขอบคุณคุณแสงทำฉ่ำใจคุณคนบ้องสำหรับข้อความที่ส่งให้เมื่อคืนไปเที่ยวงานลอยกระทงที่ศาลาจังหวัดสมุทรปราการค่ะแถวบ้านคุณคนเยอะมากเจ้าหน้าที่บริการประชาชนเยอะมากมีเรือนำออกไปสู่แม่น้ำเพื่อลอยกระทงสนุกมากองค์พระสมุทรเจดีย์ในยามค่ำคืนประดับไฟสวยจริงๆคนที่พูดแบบนี้ได้คือคนเดียวเท่านั้นค่ะเจนิตปาโมโตใช่คือจินตนาการเธอสวยสวยสวยเลยใช่ไหมดูเป็นคนสวยและจิตใจดีนะเมื่อวานนี้สนุกมองโลกสวยรับชมสถานีตลอดแต่ตอนกลางคืนสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากสกลนครแล้วก็พี่พินบางพีบอกว่าสถานีตอนนี้ดูไม่ได้ก็ถือว่าเรานอมรับนะก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นก็เดี๋ยวสักนิดนึงแล้วกันเพิ่มเติมนะคะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีที่ตอบนะคะสำหรับกล่อง wisdom ของเราเข้ามานะคะต้องบอกว่าแจกแบบนี้ทุกวันนะคะผู้โชคดีนะคะจากเมื่อวานนี้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ087-0185XXX นะคะ087นะคะ0185XXX นะคะเป็นผู้โชคดีนะคะเดี๋ยวทางทีมงานนั้นจะติดต่อกลับไปนะคะแล้วก็เช่นเคยสำหรับคุณผู้ชมเองที่อยากจะได้กล่อง Wisdom นะคะ SMS เข้ามาเยอะๆค่ะที่4689988ของเรานะคะคำถามก็คือคดีปรส.นั้นจะหมดอายุความวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรถ้าเกิดทราบคำตอบแล้วรีบส่งเข้ามาเลยนะคะแล้วก็วงเล็บสักนิดนึงว่ากล่อง Wisdom คุ้มชัดๆนะคะเหมือนกับท่านนี้นะคะพี่ต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับที่น่ารักมากเลยบอกว่าอีก22วัน15ชั่วโมง30นาทีคดีปรส.จะหมดอายุความนะคะอันนี้บอกมาเป็นวันเวลานาทีเลยนะคะน่ารักเป็นอย่างมากใช่ค่ะจากคุณพีนะคะยังไงตอบกันเข้ามาเยอะๆนะคะยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์มากค่ะค่ะทักทายกันมาที่4689988นะคะข้อความไหนไม่มาเรารู้สึกว่าสะเทือนใจใช่ค่ะแฟนคงแฟนเก่าแฟนใหม่รับได้หมดได้ค่ะนะคะก็ส่งข้อความกันมาที่4689988หรือใครอยากจะละเอียดยาวหน่อยก็ที่02-934-9191 02-934-9063พี่พอนี่เนี่ยรู้ทุกเรื่องยกเว้นถามว่ามีแฟนหรือยังอันนี้ไม่รู้ทันทีเป็นใบ้ทันทีคือบอกว่าแบบติ
ติดอ่านดีนะคะอ่ะอย่ามาสู่ช่วงที่ฉันดีกว่าคนคงติดตามเรื่องของแรมบ้าที่เขาเรียกฉายากันก็คือเป็นฉายาของคุณคณิศรมีวัฒนาชาติชื่อเดิมเขาก็มาเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะแล้วก็คดีที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายช่วงที่มีคดีแล้วก็ไปอยู่ในเรือนจำพักหนึ่งแล้วก็ได้รับอิสรภาพออกมาต้องกลับเข้าไปใหม่โทษจำคุก50ปีในช่วงเวลาที่เพิ่งศาลอ่านคำพิพากษามาเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงทำไมถึงมีเหตุบ่อยๆทำแล้วทำผิดแล้วทำผิดอีกแล้วสังคมมองกันยังไงนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ผู้ชายตาสว่างค่ะมาดูกันสั้นๆนะคะประเด็นเรื่องของแรมบ้าที่เขาตั้งฉายากันมานานแล้วเพราะเนื่องจากว่าเคยมีคดีครั้งหนึ่งค่ะเขาพกปืน M16 ไปบุกสน.พญาไทเรียกว่าเสียงเรื่องของประเด็นข่าวนี้นะคะดังไปทั่วอาณาจักรของประเทศไทยเลยเอามาดูคำพิพากษาล่าสุดค่ะศาลอุทธรณ์นะคะก็สั่งจำคุกกรณีการข่มขืนสาวปริญญาโททั้งหมด50ปีค่ะส่วนภรรยาที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือนั้นจำคุก10ปีนะคะศาลอาญาอ่านคำพิพากษาในคดีที่นักศึกษาปริญญาโทเป็นโจทก์ฟ้องนายสุรชาติหรือคณิศรวิวัฒนชาติหรือเอ็มแรมบ้าและนางธนวรรณคล้ายแพรภรรยาเป็นจำเลยในคดีฐานข่มขืนใจผู้อื่นให้จำยอมด้วยการใช้อาวุธปืนกักขังหน่วงเหนียวข่มขืนกระทำชำเราโดยมีอาวุธแล้วก็หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณามีและพกพาอาวุธค่ะโดยสำนวนฟ้องระบุว่าเมื่อปี2551จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายวัย25ปีเป็นพนักงานในบริษัทของจำเลยโดยใช้อาวุธปืนแล้วก็มีดจี้บังคับให้จำยอมและใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพก่อนเผยแพร่ไปยังญาติของผู้เสียหายและที่มหาวิทยาลัยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยที่1ได้บังคับข่มขืนผู้เสียหายจริงโดยมีจำเลยที่2ใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพพิพากษาจำคุกนะคะนายสุรชาติเป็นเวลา50ปีส่วนนางธนวรรณจำเลยที่2ลงโทษจำคุก10ปีฐานเป็นผู้สนับสนุนสำหรับเอ็มแรมบ้านะก็ที่บอกค่ะที่เคยเล่าไปแล้วว่าเคยเป็นสามีของอดีตรองนักสาวไทยเคยบังคับให้ภรรยาตัวเองนั้นถ่ายรูปแล้วใช้ที่จี้บุหรี่เนี่ยจี้แล้วก็เคยก่อเหตุคลั่งใช้ปืน M16 บุกสน.พญาไทจี้ร้อยเวรบังคับให้ปล่อยตัวลูกน้องที่ถูกจับในข้อหาเปิดตู้เกมถูกจำคุกไป6ปีหลังจากนั้นก็ถูกปล่อยตัวออกมาได้เปิดสำนักกฎหมายและนักสืบมาดูกันดีกว่านะคะเรื่องราวของเขาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าพี่น้องคงจะอยากรู้ว่าการจับกุมตัวเขาเนี่ยมันยากขนาดไหนที่ฉันไปเล่าถึงเหตุการณ์การจับกุมตัวละกันนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง29มกราคมที่ผ่านมาค่ะตำรวจกองบังคับการสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนเนี่ยนะคะกว่า10นายนำโดยพันตำรวจเอกนพวัฒน์อารยางกูลพ่วงกับ1บก.ปดส.นะคะรวมถึงตำรวจที่เป็นลูกน้องลำดับลงมาเนี่ยก็มีการกระจายกำลังล้อมร้านโออิชิสาขาพหลโยธินแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครก็ไปพร้อมกับผู้เสียหายค่ะประมาณช่วงบ่ายโมงเนี่ยรถ BMW สีดำคันหนึ่งก็มาจอดตรงลานจอดรถสักครู่ก็มีผู้ชายลักษณะเนี่ยแหละค่ะเป็นลักษณะคล้ายกับคุณเอ็มนี่แหละเป็นผมสั้นเกลียนแล้วก็สวมกางเกงยีนสีดำเสื้อยืดสีดำคลุมแจ็คเก็ตสีครีมแล้วก็หอบเอกสารมามากมายไก่กองเลยทีตำรวจก็ถามคือทางด้านของร้อยตำรวจเอกรจนศักดิ์เนี่ยนะคะก็ถามสาวที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าน้องดูดีๆใช่คนนี้หรือเปล่าผู้หญิงก็บอกว่าใช่ค่ะไม่ผิดตัวแน่ทางด้านของผู้กำกับก็เลยบอกว่าเป้าหมายมาแล้วชาร์จได้พอมีการชาร์จตัวปุ๊บนายสุรชัยหรือนายเอ็มเนี่ยก็ตกอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ก็ยังมีสติถามตำรวจว่ามีอะไรเหรอครับถามด้วยความสงสัยผู้กำกับก็เลยชูหมายจับศาลอาญาที่233/2552ลงวันที่27มกราคม2552ค่ะคดีตั้งแต่ปี52นะคะในข้อหาร่วมกันกระทําชําราวผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายข่มขืนใจให้ผู้อื่นกระทําการหรือไม่กระทําการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายมีการหน่วงเหนี่ยวกักขังและก็ใส่ความผู้อื่นให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงต่อบุคคลที่3โดยการไปเผยแพร่คลิปค่ะแล้วก็หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาไปใช้คลิปตรงนี้ในการไปข่มขู่เนี่ยนะคะโดยให้ผู้ต้องหาก็บอกว่าอ๋อคดีนี้เองแหมพี่น่าจะโทรบอกผมก่อนนะจะได้เข้ามอบตัวตอบมาแบบนั้น
แต่จากการค้นร่างกายค่ะนะคะพบอาวุธปืนที่ยี่ห้อสมิธแอนด์เวสันขนาด9มม.บรรจุกระสุนหัวระเบิด12นัดขึ้นลำกล้องพร้อมยิงวิทยุสื่อสารฟังความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งเครื่องค่ะมีดพับอีกหนึ่งเล่มนอกจากนี้ยังมีการยึดบัตรประจำตัวที่ปรึกษากิติมศักดิ์หนังสือพิมพ์โพลิสนิวส์นะคะบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการปัญหาเส้นเขตแดนและการข่าวความมั่นคงสากลกรมน.ค่ะและบัตรประจำตัวของเจ้าหน้าที่ข่าวลับของมณฑลทหารบกที่11ไว้อีกด้วยแล้วก็เป็นการวางแผนของตำรวจค่ะในการบุกจับครั้งนี้คือให้ตำรวจหญิงโทรศัพท์ไปทำทีไปว่าจ้างให้มาสืบให้หน่อยคือเนื่องจากว่านายสุรชัยเนี่ยเขาเปิดบริษัทชื่อบริษัท International Detective Thailand จำกัดแล้วก็เป็นศูนย์พัฒนานักสืบสากลเปิดที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งสูง2ชั้นมีรอบขอบชิดค่ะไม่สามารถจะมองจากภายนอกได้ซึ่งตำรวจเนี่ยก็มีการให้ตำรวจหญิงโทรศัพท์ไปบอกว่าจ้างให้สืบเรื่องของสามีให้หน่อยบอกว่าสามีไปมีเมียน้อยไปสืบให้หน่อยเขาก็นัดเจอกันที่โออิชินี่ค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้คือที่บริษัทดังกล่าวนะคะก็มีสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮ็อกกินถูกขังอยู่หน้าบ้าน1ตัวระหว่างนั้นก็พบพนักงานขับรถส่งเอกสารกำลังนำเอกสารคือเป็นกระเป๋าสีดำเดินทางจากบริษัทตำรวจก็เลยเรียกมาตรวจค้นพบอะไรอีกคุณพบแส้ค่ะแส้หนึ่งอันซีดีแบบกามวิตฐานประมาณ100แผ่นโอ้โหวิตฐานด้วยนะค่ะเขาเน้นเลยบางส่วนเนี่ยมีการเขียนรหัสกำกับไว้จากการตรวจสอบพบว่าเป็นภาพผู้ต้องหากำลังมีเซ็กแบบวิตฐานกับผู้หญิงอีกด้วยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่มีการควบคุมพนักงานสาวของบริษัทดังกล่าวพร้อมกับนำตัวไปเอา CPU ของบริษัทที่นำไปซุกซ่อนย่านดอนเมืองมาไว้แล้วก็ตรวจค้นพบนะคะอาวุธปืนสั้นต่างๆจำนวน4กระบอกแล้วก็กระสุนขนาดจุด38อีก100นัดซุกซ่อนอยู่ในตู้เซฟจากนั้นค่ะต้นเดือนสิงหาคมปี2551คือเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี51นะคะผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยก็มาพร้อมกับผู้ปกครองมาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนบก.ปดส.เนี่ยบอกว่าถูกนายสุรชัยเนี่ยข่มขืนแบบซาดิสวิตฐานน้ำซ้ำเนี่ยยังถ่ายคลิปเก็บไว้แบ็กเมลนะคะบังคับให้หลับนอนอีกหลายครั้งเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน2551เรื่อยมาเหยื่อเนี่ยบอกว่าเข้ามาทำงานที่บริษัทดังกล่าวเนี่ยถูกเรียกใช้ไปช่วยสืบสวนลูกค้ารายหนึ่งแต่นายสุรชัยเนี่ยกลับพาไปรับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านเกษตรนวมินทร์ดื่มน้ำไปแก้วนึงรู้สึกมึนหัวมารู้สึกตัวอีกทีเนี่ยพบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสภาพเปลือยกายล่อนจ้อนอยู่ในห้องนอนที่บ้านของนายสุรชัยย่านดอนเมืองจากนั้นนายสุรชัยเนี่ยเอาภาพมาแล้วก็เอาคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้เนี่ยมาให้ดูบอกว่าเนี่ยนะภาพเนี้ยถ้าไม่ให้ไปบอกใครเนี่ยห้ามไปเล่าเรื่องที่มีอะไรกับเขาเนี่ยเพื่อเด็ดขาดนะไม่งั้นจะเอาภาพเนี่ยไปเปิดคุยต่อสังคมเลยคือแบ็กเมลเสร็จแล้วหูยทำไมทำอย่างนี้คุณน้องตั้งใจฟังดีๆลองเจอคนแบบนี้นะคะเยื่อเนี่ยนะคะก็คือน้องผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่านายสุรชัยใช้ภาพเหล่านี้ขู่บังคับให้มาร่วมหลับนอนด้วยหลายต่อหลายครั้งซึ่งแต่ละครั้งก็จะถูกกระทำในลักษณะซาดิสฮะถูกเคี่ยนตีด้วยแส้แล้วก็เปิดซีดีวิจารณ์หรือที่เรียกว่าหนังซาดิสใต้ดินของญี่ปุ่นไม่มีขายตามท้องตลาดเขาจะให้ดูวิดีโอนี้ก่อนแล้วก็จะทำตามบทบาทในหนังบางครั้งก็มีเซ็กส์แบบสวิงกิ้งพร้อมกับภรรยาเลยก็คือนางธนวรรณคล้ายแพรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในเรือนจำคลองเปรมค่ะซึ่งเป็นภรรยาของนายสุรชัยเนี่ยเขาไปเจอกันตอนที่นายสุรชัยเนี่ยไปติดคุกอยู่รอบนึงไงฮะหลังจากนี้ยังเคยมีการเรียกเพื่อนๆเนี่ยมาร่วมสวิงกิ้งด้วยจนเธอทนไม่ไหวพยายามตีตัวออกห่างแต่ก็ถูกนายสุรชัยนำภาพไปประจานด้วยการส่งคลิปให้กับเพื่อนสาวของผู้เสียหายดูรวมทั้งโทรศัพท์ข่มขู่คุกคามต่างๆสุดท้ายก็เข้าแจ้งความกับตำรวจบก.ปดส.เนี่ยจากการสอบถามเพื่อนบ้านของนายสุรชัยทราบว่าเขาเป็นคนอัธยาศัยดีบุคลิกเงียบขรึมไม่เคยเกเรหรือไปวางกล้ามกับใครแต่ที่ทำให้ทุกคนอกสั่นขวัญหายไม่มั่นใจตัวเขาเพราะอยู่ดีๆเขาเคยควักปืนขึ้นมายิงสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนตายอนาถภายในบริษัทกลางวันแสกและที่ผ่านมาเห็นชายชะกันซึ่งเป็นลูกน้องหลายรายพกพาอาวุธปืนอย่างเปิดเผยเข้าออกบริษัทเป็นประจำสำหรับนายสุรชัยในประวัติเนี่ยเติบโตมาจากครอบครัวชั้นที่แบบพ่อแม่เป็นระดับพ่อเป็นระดับในพลนะคะแม่เป็นศาสตราจารย์ฮะคือพ่อเป็นพลโทการศึกษาของเขานี่ไม่ใช่อุจจาระนะคะ
ตรวจสอบประวัติเพราะว่าจบระดับปริญญาตรีหลายทั้งตรีและโทหลายสาขาทั้งในและต่างประเทศมีดีกรีเป็นถึงด็อกเตอร์ค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำไม่ว่าจะเป็นหอการค้าไทยแล้วก็สุโขทัยธรรมาธิราชนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเฟรเดริกเทเลอร์แล้วก็รวมถึงเป็นบริหารธุรกิจบัณฑิตจากนะครับสาขาอภิปรัชญาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเลยจากแคนเทอร์เบอรี่เป็นศาสตราจารย์ด้านอาชญาวิทยาศาสตร์เป็นโปรเฟสชันนอลสถาบันการบำบัดรักษาด้วยวิธีสะกดจิตคือเรียกว่าสถาบันดีๆทั้งนั้นนะประมาณ10กว่าสถาบันคุณโอ้โหการศึกษาก็สูงนะคะใช่ค่ะครอบครัวก็ฐานะดีด้วยแล้วก็ดีทำไมนอกจากนี้วันที่12พฤษภาปี50เนี่ยเคยไปออกรายการตู้ซ่อนเงินร่วมกับรายการที่มีอาชีพเป็นนักสืบเอกชนโดยมีการแนะนำจากพิธีกรในรายการว่าเป็นศาสตราจารย์นักสืบเอกชนปริญญา9ใบโดยระหว่างเล่นเกมนายสุรชัยก็เข้าไปในตู้แล้วทำหน้าตะลึงตาลุกวาวพร้อมกับล้มไปกองที่พื้นควักยาดมขึ้นมาดมก่อนจะลุกด้วยสีหน้าตกใจว่าเห็นเงินมากมายก็ย้อนหลังไปปี37นายสุรชัยหรือเอ็มนั้นเดิมชื่อนายธนชาติก็เปลี่ยนมาเป็นคณิศรเคยตกเป็นจำเลยคดีทำร้ายร่างกายอดีตภรรยาตัวเองนะคะซึ่งก็ขึ้นรวมทั้งปีเดียวกันเนี่ยปี37เนี่ยเคยขึ้นโรงพักแจ้งความที่สน.พญาไทว่าภรรยาเนี่ยหายตัวไปจากบ้านเพราะมีเรื่องทะเลาะกันแต่ต่อมานะภรรยาก็ออกมาโต้บอกว่าที่หนีออกจากบ้านเพราะว่าทนความป่าเถื่อนของสามีไม่ไหวคือสามีเป็นระดับภรรยาเป็นระดับนางงามนางงามใช้คำว่าทนความป่าเถื่อนไม่ไหวเลยพี่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเพราะว่าเป็นพี่สนิทกันแต่ว่าขอไม่เปิดเผยแล้วกันทุกคนหลายคนรู้จักชื่อแต่ว่าไม่อยากเอามาเปิดเผยอีกครั้งนะคะก็มีการซ้อมแล้วก็ทารุณมีการเอาก้นบุหรี่เนี่ยจี้ตามร่างกายแล้วก็ที่สาหัสที่สุดคือให้แก้ผ้าแล้วเดินออกจากบ้านแบบให้คนแบบมืดๆนะฮะรู้ถามว่าผู้หญิงคนนึงจะมาเดินออกนอกบ้านนะคุณแก้ผ้าโดนเอาปืนจี้อ่ะให้แก้ผ้าแล้วเดินนอกบ้านนะครับแล้วถัดมาอีก3ปีอีก3ปีนี่ก็ก่อคดีอีกเมื่อวันที่30มิถุนายนปี40เคยควงปืน M16 แบบ A2 ชนิดลำกล้องติดเลเซอร์เป็นปืนที่ใช้สำหรับหน่วยรบพิเศษของทางราชการเดินเข้าโรงพักพญาไทลั่นไกลยิงเพดานนะฮะของห้องสอบสวนนับ10นัดคุณคะบุกเข้าไปสถานีตำรวจนะฮะกราดยิงจริงในโรงพักเลยแล้วก็ใช้ปืนจี้หัวนักเรียนในร้อยฝึกหัด2นายแล้วก็ออกคำสั่งให้คืนปืนพกสั้นของลูกน้องที่จับคืนมาแต่ตำรวจไม่ยอมฮะต่อมาพลตำรวจโทโสพลวราชนนท์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสมัยนั้นเนี่ยก็มีการสั่งให้พลตำรวจตรีดำรงศักดิ์นินคูหาระดมหน่วยกำลังจู่โจมคือตำรวจมาบุกล้อมอีกทีคุณดังมากเรื่องนี้ก็มีทั้งหน่วยแม่นปืนหน่วยวางระเบิดเครื่องกีดขวางเข้าล้อมโรงพักพญาไทนะคะสุดท้ายเนี่ยพ่อฮะพ่อของคุณเอ็มเนี่ยซึ่งเป็นนายทหารยศพันตรีขนาดนั้นเป็นยศพลตรีขนาดนั้นโทรศัพท์มาเรียกกล่อมลูกชายให้มอบตัวก็คุณแม่เป็นศาสตราจารย์พ่อเป็นนายพลอ่ะและตระกูลรวยมากเจ้าหน้าที่ตอนนั้นก็เลยดำเนินข้อหาหนักค่ะ1พยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่2ข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่มิชอบโดยการให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะ3ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำหรือยอมต่อสิ่งใดโดยเกรงว่าเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายก็เลยทำตาม4กักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นให้ปราศจากสิทธิและเสรีภาพ5มีอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครอง6พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะอีกนะคะ7ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดในเมืองหรือหมู่บ้าน8กระทำการคือให้ผู้ควบคุมขังนั้นนะคะตามหน้าในหน้าที่ของพนักงานสอบสวนหลุดพ้นจากการควบคุมคือให้ปล่อยลูกน้องไงนะคะซึ่งศาลก็ตัดสินจำคุกหลายปีต่อมาก็ไปพบรักกับนางธนวรรณเนี่ยที่ในเรือนจำอ๋อคนล่าสุดที่ใช่ที่มีคดีร่วมกันพอพ้นคุกมาก็มาแต่งงานดังมากเลยมาแต่งงานใหม่กับนางธนวรรณสุดท้ายก็มาก่อคดีนี้นางธนวรรณหายไปเลยตอนนี้คือนางธนวรรณเนี่ยผู้หญิงหนีไปหนีไปใครจะอยู่ล่ะคุณนะคะโทษขนาดนี้ค่ะก็มันก็เลยมาเป็นเหตุผลในเรื่องของโทษล่าสุดเนี่ยนะคะก็เป็นโทษจำคุก50ปีแล้วก็ที่บอกนะคะโทษมันมีอยู่หลายแบบคือมีทั้งจำอย่างเดียวทั้งปรับด้วยหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะพี่เดี๋ยวถ้าเรื่องของการข่มขืนเนี่ยการข่มขืน
นักศึกษาปริญญาโทที่เสียหายเนี่ยหนึ่งครั้งหนึ่งกรรมแบบนั้นนะคะพี่คือพฤติกรรมเนี่ยเขารวมหลายๆกรรมรวมไปเป็นทั้งหมด85ปีแล้วก็มีคดีบางคดีที่กล่าวหาไปแล้วศาลยกก็เลยเหลือจำคุก50ปีแล้วก็ปรับ 2,000 บาทแต่ว่าคำให้การของจำเลยนั้นเป็นประโยชน์ในการลดโทษกึ่งหนึ่งเฉพาะโทษปรับโทษปรับจริง 2,000 ไงท่านก็ลดกึ่งหนึ่งเฉพาะโทษปรับก็คือปรับเหลือ 1,050 บาทนะคะก็ส่วนภรรยาเนี่ยจำคุก10ปีค่ะคดีนี้มันคุณจริงๆแล้วใช่วันที่ศาลท่านพิพากษาครั้งสุดท้ายที่อ่านก็ไม่มาเลยหายไปเลยภรรยาภรรยาหายไงแต่ผู้ชายยังอยู่50ปีก็ที่บอกค่ะตระกูลดีตระกูลดีใช่ไหมเขาบอกว่าเวลาดูนะคะไม่อยากจะไปโทษพ่อแม่ค่ะแต่ว่าบางทีการเลี้ยงลูกเนี่ยสำคัญมันสะท้อนนะเรียกว่าบางทีพ่อแม่รังแกฉันก็มีคือดูแลลูกคือที่บอกอ่ะคือตามใจเปตลอดอย่างนั้นหรือเปล่าคะนะคะก็ฝากไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองนะในการดูแลเด็กๆตั้งแต่เด็กๆคืออย่าไปตามใจมากถ้าเขาทำผิดต้องบอกเขาว่าคือเขาผิดเขาต้องรับผิดชอบกับการกระทำของเขาอย่าไปบอกว่าพอเขาไปล้มที่พื้นไปตีพื้นนี่แน่ทำลูกฉันเจ็บเด็กไม่รู้จักผิดนี่การคือไม่ดูว่าลูกตัวเองทำกระทำผิดคือจริงๆแล้วการเลี้ยงดูเด็กเนี่ยสำคัญจริงๆการปลูกฝังให้เขารู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีว่าอย่างไรบ้างใช่ปริญญาเก้าใบเนี่ยการศึกษาโอ้โหพี่จบระดับศาสตราจารย์นะด็อกเตอร์อ่ะใช่จากมหาวิทยาลัยเมืองนอกพ่อเป็นคนโทแม่เป็นศาสตราจารย์ตระกูลรวยแล้วเป็นหลานผู้ชายอ่ะสำคัญอ่ะใช่ใช่ก็คือเกิดขึ้นจริงเราไม่ได้ว่าครอบครัวเขาหรือครอบครัวใครแต่กำลังจะบอกว่าถ้าหากว่าคุณเลี้ยงลูกโดยที่ไม่ให้มีสำนึกผิดชอบชั่วดีเท่ากับคุณกำลังสร้างอาชญากรให้เกิดขึ้นในอนาคตได้อะนี่ไงเรื่องจริงที่บอกว่าไม่พอใจแล้วออกมายิงหมาตายนั่นไงไซบีเรียนคือเป็นการรุนแรงใช่ช่วงนี้ฉันว่ามันแล้วนะไปมันต่อช่วงบทโปรแกรมนี่มันหนักเลยอันนี้เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาตั้งแต่เราเปิดสถานีมาเราก็คุยกันเรื่องของกระบวนการเติบโตขึ้นอย่างรวดมหาอำนาจของเนี่ยบทบาทลดลงไปหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันแบบลึกๆเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาย้อนให้ดูกันถึงที่มามีที่มาที่ไปอย่างไรของขบวนการอิสเกิดขึ้นได้อย่างไรเอดอฟเตอร์ซีเรียนะคะเป็นขบวนการของบรรดาอาสาสมัครชาวมุสลิมนิกายซุนีค่ะที่จะมีหลายชาตินะคะเข้ามาอยู่รวมกันตั้งรัฐอิสลามของการราชวงศ์4 1293นะคะถือว่าเป็นยุคทองยุคหนึ่งนะคะของอิสลามที่สามารถปราบปรามมุสลิมซีอะที่มีอาลีแล้วก็บุตรชื่อว่าฮุดเซนเนี่ยเป็นหัวหน้านี่ค่ะนิกายก็คือเองต่างกันอย่างไรนะคะทำไมวันนี้เขาถึงลุกขึ้นมาฆ่าฟันกันแบบนี้ทั้งที่เป็นมุสลิมเหมือนกันนับถือศาสนาเดียวกันนะคะแต่เขามีความเชื่อต่างกันไงเขาบอกว่าความจริงแตกจะมีนิกายกับมหายานกับเถรวาทสำหรับนิกายของศาสนาพุทธนะคะแต่ว่าทางคริสต์ก็จะมีออร์โธดอกซ์คาทอลิกโปรเตสแตนต์อย่างดิฉันนี่ก็คือคาทอลิกนะคะมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันส่วนอิสลามจะมี2นิกายลิมยึดถือในพระคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็หะดีษนะคะก็คือเชื่อว่าศาสดามุฮัมมัดเนี่ยก่อนจะสิ้นพระชนไปเนี่ยไม่ได้มีการแต่งตั้งตัวแทนไว้ก่อนที่ท่านจะจากไปดังนั้นเนี่ยหลังจากท่านจากไปแล้วเนี่ยผู้ที่นับถืออิสลามในนิกายซุนนีก็มองว่าตำแหน่งผู้ปกครองหรือผู้ที่สืบทอดจากท่านศาสดามุฮัมมัดเนี่ยเป็นหน้าที่ของมุสลิมที่จะต้องเลือกสรรกันเองตามความเหมาะสมซึ่งต่างจากชีอะนะคะชีอะจะเป็นนิกายที่มีความเชื่อมั่นในเอกภาพของพระเจ้ายึดมั่นในอัลกุรอานแล้วก็จริยวัตรของศาสดามุฮัมมัดแล้วก็บรรดาอิหม่ามผู้บริสุทธิ์นิกายชีอะเนี่ยเขาเชื่อว่าชาของประสืบต่อไปทีนี้ตอนนี้ใครเป็นรัฐบาลคนที่เป็นรัฐบาลตอนนี้ก็คือเป็นอิสลามที่นับถือนิกายชีอะนั่นเองนิกายซุนนีไม่ได้ปกครองนะตอนนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เราตั้งตรงนี้ว่าเดี๋ยวเรากลับมาดูทีนี้ในปากหลังจากศาสดามุฮัมมัดสิ้นพระชนได้6ปีกองทัพมุสลิมก็ทะยานออกจากคาบสมุทรอาระเบียเข้ายึดครองกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ได้ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็วยึดอียิปต์ซีเรียลิเบียเรียกว่าตลอดเมโสโปเตเมียซึ่งตอนนี้เป็นอิรักแล้วก็อาร์เมเนียหรือว่าเปอร์เซียที่ตอนนี้เป็นอิหร่านนั่นเองในเวลาต่อมานะคะทีนี้เมื่อมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลในเวลาอันรวดเร็วเนี่ยก็เกิดการแข่งแย่งกันเป็นกาลิบก็คือประมุขทั้งทางจักรวรรดิแล้วก็ทางศาสนาในเวลาเดียวกันนั่นเองก็เลยทำให้อิสลามวันนี้แตกออกเป็นนิกายซุนีกับชีอะนั่นเองนะคะทีนี้พอชีอะครองซุนีก็ไม่ยอมไงก็เลยมีการที่จะต้องสู้รบกันซึ่งทางนิกายซุนีเนี่ยเป็นคนส่วนใหญ่แล้วก็มีการยกผู้ปกครองซีเรียมาจากตระกูลอุมัยะขึ้นเป็นกาลิบแต่อีกฝ่ายคือชีอะเนี่ยต้องการที่จะให้หลานชายของศาสดามุฮัมมัด
ที่มองว่านี่แหละควรจะเป็นตัวแทนคือตัวแทนต้องมาจากเชื้อเซนก็สู้รบหารเสียชีวิตอิหม่ามพุทธเซนก็เสียชีวิตไปเลยหมดเลยตอนนี้ดังนั้นต่อมาเนี่ยจักรวรรดิของอาหรับอิสลามก็แพร่ขยายออกไป3ทวีปนะคะแล้วก็สามารถยึดครองสเปนในยุโรปได้แห่งด้วยที่ยุโรปในขณะนั้นไปเลยนะคะแล้วก็เมืองคอร์โดบาในสเปนก็คือแหล่งวิชาความรู้อันเป็นที่มาของการฟื้นฟูศิลปวิทยาในยุคที่เราเรียกว่าเรเนซองส์ในยุคนั้นนั่นเองได้ยินกันของยุโรปนั่นเองผู้ที่จะขึ้นมาเป็นกาลิบต้องมาจากการสรรหาของพวกเขาไม่ใช่การแต่งตั้งตามเชื้อสายก็เลยกลายเป็นไม่ใช่ว่ามาสรุปเองว่าต้องใช่ใช่ทีนี้เรามองว่าความคิดศาสนานะคะแต่นะคะด้วยมุสลิมจากประเทศอาหรับหลายประเทศเลยเป็นมุสลิมจากยุโรปตะวันตกแล้วก็ตะวันออกส่วนซุนีเนี่ยก็มาจากหลายแห่งเหมือนกันในอเมริกาก็มีนิกายซุนีนะคะทีนี้เมื่อคนรวมกันแล้วก็มีก็เลยไม่เกรงพันคนเนี่ยพร้อมจะต้องหวาดผวาขนาดไหนนะคะคือพร้อมตายเพื่ออุดมการณ์กันเลยนะคะคือประมาณว่าต้องเอาศัตรูให้ตายด้วยกันให้มากที่สุดนะคะเมื่อรบก็จะใช้วิธีโหดร้ายแบบกวาดล้างฆ่าเป็นคนชราหรือใครก็ตามเป็นผู้หญิงอะไรไม่เว้นเลยดังนั้นก็เลยสามารถขยายอำนาจเข้ายึดครองอิรักได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ลุกคืบไปยังเมืองต่างๆในบาคูบาในจังหวัดดียาลาแห่งกรุงแบกดาดซึ่งเป็นเมืองหลวงอิรักไปทางเหนือนะคะตอนนี้เป้าหมายใหญ่ของกลุ่มไอซิสก็คือการเข้ายึดกรุงแบกดาดให้ได้นะคะหลังจากก่อนหน้านี้ไอซิสเองก็ยึดเมืองโมซูซึ่งเป็นเมืองสำคัญทางตอนเป็นเมืองใหญ่อันดับที่2ของอิรักไปแล้วนะคะซึ่งที่นั่นเนี่ยทำไมรู้ไหมถึงต้องมีใครอยากได้เป็นแหล่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดนะคะเป็นแหล่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิรักนะคะแล้วก็เมื่อยึดเมืองที่นั่นได้แล้วก็จะมีเมืองตริกิตซึ่งเป็นบ้านเกิดของซัดดัมฮุสเซนอดีตชิดอีไอซิสเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นกองทัพที่ร่วมรบกับสหรัฐนะเคยเป็นทหารให้ความช่วยเหลือแต่วันนี้กลายเป็นว่าพอทางอิหร่านอิรักไปขอความช่วยเหลือที่ยุโรปในศตวรรษที่19ถึง20เลยนะคะโดยมีการแบ่งสันดินแดนที่เป็นส่วนของอาณาจักรออตโตมันตะวันออกกลางเรียกว่าเลวองคือดินแดนที่ประกอบด้วยซีเรียเลบานอนอิสราเอลจอร์แดนแล้วก็ปาเลสไตน์จากภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่1ระบบอังกฤษก็ยึดกันนะว่าเขาจะรู้สึกยังไงจะเกิดปัญหาของการที่จะรวมเอาศัตรูคู่อาฆาตมารวมอยู่ด้วยกันนี่ก็กลายเป็นนี่แหละคือปัญหาเกิดขึ้นมาเป็นผู้ครองขึ้นมาเป็นการหลีกไม่ใช่มันต้องชั้นก็คู่รบกันมาทีนี้ไม่หนำซ้ำเขาบอกว่าอังกฤษเนี่ยยังเอายิวเนี่ยกลับมาอยู่ดินแดนเลวองนี่ด้วยนะคะซึ่งเป็นสาเหตุเรื้อรังที่เขาบอกว่าชาวตะวันออกกลางกับแอฟริกาสู้รบกันจนทุกวันนี้ยังหาที่สงบสุขกันไม่ได้เลย มาจากเรื่องของความเชื่อจริงๆยิ่งกว่านั้นนะคะสหรัฐอเมริกาก็เข้ามาเป็นลูกพี่ใหญ่ทำการแทรกแซงดินแดนตะวันออกกลางนี้ต่อจากพวกยุโรปด้วยซึ่งเขาบอกว่าความประสงค์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาก็คือแหล่งบ่อน้ำมันว้าเชียวที่เข้ามาอยู่ทุกวันนี้ก็เหมือนตอนนู้นใช่ค่ะกับอิรักกับอิหร่านนะนั่นแหละนั่นแหละทีนี้เขาก็บอกว่าต้องรอดูกันต่อไปนะตอนนี้มันเป็นสิ่งที่จะต้องติดตามมันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการต่อสู้ของอิรักและซีเรียเนี่ยจะจบกันแบบไหนแต่วันนี้เนี่ยก็เรียกว่ามาทำความเข้าใจให้เห็นถึงที่มาที่ไปของขบวนการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะเขาบอกว่าคนที่เขาเขียนบทความนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาชื่อว่านายจอร์จสันเนี่ยเขาบอกว่ามันชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องประวัติศาสตร์นะว่าเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องของสายสัมพันธ์ทางเชื้อสายเรื่องของความเชื่อทางศาสนาเป็นสิ่งสำคัญที่ละเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเขาให้คำพูดไว้คำพูดหนึ่งเขาบอกว่า those who cannot remember the past and condemned to repeat it แปลว่าผู้ที่ไม่จดจำประวัติศาสตร์จะต้องถูกสาปแช่งให้ทำผิดเดิมๆซ้ำๆต่อไปโอ้ยมันสะท้อนอะไรหลายอย่างนะคุณคำพูดนี้นี่คำสาปผู้ที่ไม่จดจำประวัติศาสตร์จะต้องถูกสาปแช่งให้ทำความผิดแบบเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อไปคือไม่ต้องจำว่าความผิดพลาดกับอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเนี่ยมันต้องจำว่ามันเคยผิดพลาดไปเพราะใครแล้วก็เพราะอะไรประวัติศาสตร์มันมีให้เห็นอยู่แล้วอะไรคือสิ่งผิดพลาดนะมันคือถ้ายังทำแบบเดิมนะไอ้วงล้อเดิมๆมันก็กลับมาเหมือนเดิมเช่นรัฐธรรมนูญเดิมๆใครล่างเดิมๆนะถูกนั่นแหละค่ะยังคงวนเวียนอยู่เดิมๆแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาแบบเดิมๆแล้วเดี๋ยวจะมีรัฐประหารแบบเดิมๆหรือเปล่าคะจบดิฉันพูดถึงเรื่องของชีอะห์กับซุนีเขาพูดมาจบเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดิฉันจะนำเรื่องของเงินใครเป็นผู้สนับสนุน
ใครเป็นผู้สนับสนุนหรือว่าจะให้เคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการไอซิสหรือว่ากลุ่มไอเอสเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้รู้กันโอ้เรื่องใหญ่เลยทีเดียวเดี๋ยวจะโยงเรื่องได้เลยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือจากการที่เราเห็นความเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นจะเห็นว่าพี่ใหญ่ก็คือสหรัฐอเมริกาเข้าไปแทรกแซงทุกที่ด้วยเหมือนกันทุกที่ที่มีความสนใจใช่โดยเฉพาะไอ้ส่วนที่เป็นประโยชน์กับเขานะคะแล้วก็เรื่องของน้ำมันเนี่ยโอ้โหสุดๆเหมือนกันมันคือขุมทรัพย์ของคุณเรื่องของแล้วมันก็เลยอาจจะเป็นการรวมตัวของภาคตะวันออกกลางที่เขาออกอาจจะไม่เห็นด้วยกับสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาแทรกแซงต่างๆด้วยเขาก็เลยหวั่นๆเรื่องของตึก World Trade ที่มีการขึ้นมาใหม่เนี่ยครั้งที่แล้วก็มีปัญหาเรื่องตะวันออกกลางเรื่องของบิลาเดนคราวนี้บิลาเดนไม่อยู่แล้วจะเป็นยังไงใช่แต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มมุสลิมที่กลายเป็นเนี่ยเคลื่อนไหวมาในภูมิภาคทางเอเชียแล้วด้วยไงซึ่งสิงคโปร์นี่ก็ออกมาช่วยสหรัฐแล้วนะในการที่จะติดตามความเคลื่อนไหวนี้แล้วก็เรียกว่าส่งเสบียงส่งอาหารอะไรพวกนี้หลายอย่างเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันต่อสำหรับเรื่องของขบวนการไอซิสนะคะท่อน้ำเลี้ยงท่อสำคัญเลยทีเดียวท่อน้ำมันใช่ไหมไม่ใช่แล้วแล้วมาดูกันด้วยมันจะมีผลกระทบกับภูมิภาคเอเชียแล้วประเทศไทยเรามีการตั้งรับกับเรื่องนี้อย่างไรด้วยค่ะที่ในการก็ต้องมาติดตามในช่วงของน้องนุชจันต่อมันมีเรื่องของสังคมชีวิตที่สะท้อนให้พี่น้องได้เตรียมพร้อมกันใช่ค่ะก็มีหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้การขับรถขับราที่ปาดไปปาดมาฟิ้วฟ้าวฟิ้วฟ้าวมีคลิปด้วยนะคะขณะเดียวกันนะคะก่อนหน้านี้มีการนำเสนอภาพที่มีทอมดี้นัวเนียกันภาพเป็นยังไงมีความคืบหน้าด้วยนะคะทอมออกมาพูดครับงานนี้ดูสิต้องมาฟังเหตุผลหน่อยว่ามีเหตุมีความเคลื่อนไหวเรื่องของคลิปตัวนี้ด้วยนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันนะคะหลายๆคนค่ะไม่คาดคิดนะคะว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเรามีการเขียนจดหมายไว้ในอนาคตและถ้าเกิดเราเสียชีวิตก่อนที่จะมีการเปิดจดหมายนั้นจะเป็นอย่างไรเรื่องราวอันนี้น่าสนใจนะคะจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงของ In Trend ค่ะแล้วก็จดหมายฉบับนี้นะคะเกิดขึ้นก็เธอนั้นเสียชีวิตนะคะวัยเพียงแค่12ปีเท่านั้นนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของเธอนั้นมาเปิดจดหมายฉบับนี้อ่านค่ะแล้วก็เห็นนะคะต้องบอกว่าพอเห็นลายมือของน้องที่มีการเขียนจดหมายไปมันมีความเศร้านะคะแต่ว่าก็ปนไปด้วยรอยยิ้มด้วยเหมือนกันสิ่งหนึ่งนะคะที่มีการนำเสนอเรื่องนี้ค่ะเป็นการสะท้อนอย่างหนึ่งนะคะว่าเราควรที่จะรักกันนะคะให้มากที่สุดในช่วงที่มีเวลาอยู่ณขณะนี้ค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นแบบนี้นะคะว่าคุณผู้ชมคะเขามีจดหมายฉบับนั้นคุณพ่อคุณแม่มีการเปิดนะคะจดหมายที่ลูกสาวของเธอเสียชีวิตไปแล้วคืออยากจะเปิดจดหมายตัวนี้แหละแล้วก็อ่านดูนะคะถ้าเกิด10ปีอนาคตก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรจดหมายนี้เปิดเผยขึ้นแล้วก็สิ่งที่เธอนั้นมีการเขียนถึงตัวเธอเองในอนาคต10ปีข้างหน้าถึงแม้ว่าณขณะนี้เธอจะเสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องราวของเธอนั้นยังคงสร้างความประทับใจให้กับหลายๆคนที่อ่านนะคะแล้วก็เรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นแล้วก็รูปนี้ก็คือรูปของเธอก็คือเทเลอร์สมิธเธอเสียชีวิตเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาต้นปีนะคะจากอาการติดเชื้อมีอาการปอดอักเสบวัยเพียงแค่12ปีเท่านั้นเทเลอร์นี้ต้องบอกว่าป่วยนะคะเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็ผู้ปกครองนั้นพาไปหาคุณหมอค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอาการติดเชื้อหนักแล้วก็รุนแรงอย่างมากเธอเสียชีวิตลงในที่สุดนะคะเธอเสียชีวิตเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาพ่อกับแม่นั้นก็บอกว่าเสียใจเป็นอย่างมากระหว่างที่เก็บข้าวของของเธอภายในห้องนอนของเทเลอร์เนี่ยก็พบจดหมายฉบับหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นหน้าซองเขียนไว้นะคะว่าเปิดโดยเทเลอร์สมิธก็คือเป็นวันที่13เมษายนปี2000นะคะ23เท่านั้นอีก10ปีข้างหน้าหลังซองก็เขียนนะคะว่าห้ามเปิดก่อนวันที่13เมษายนปี200023เท่านั้นนะคะก็คือเขียนไว้เลยว่าห้ามเปิดก่อนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลายมือของเธอมีการเขียนจดหมายต่างๆนะคะแล้วก็ข้อความของเธอจริงๆแล้วเดี๋ยวให้ดูนะคะที่เป็นลายมือของเธอที่เธอเขียนไว้ส่วนหนึ่งนะคะแปลแบบนี้แล้วกันนะคะว่าเธอมีการเขียนแล้วก็ถึงตัวเธอเองนั้น10ปีในอนาคตว่าถึงเทเลอร์ชีวิตเป็นไงมั่งแล้วก็ชีวิตตอนนี้ก็ปกติดี10ปีนะคะในอนาคตที่เธอเขียนถึงตัวเธอเองเธอบอกว่าฉันรู้ว่ามันผ่านมานานแล้วแต่ว่าตอนนี้ฉันเขียนเนี่ยไม่สายไปนะแค่เริ่มต้นงั้นก็ขอแสดงความยินดีที่ตัวเธอเองนั้นจบม.ปลายแล้วก็ยังจะต้องกลับไปเรียนหนังสือเพิ่มเติมด้วยพยายามเข้าไว้เอาใบประกาศมาให้ได้เราเข้ามหาลัยหรือเปล่าหรือยังนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเข้าเนี่ยก็คงจะมีการตั้งใจเรียนเป็นอย่างมากเลยอันนี้เป็นเหตุผลที่เราสมควรที่จะเรียนหนังสือนอกจากนั้นค่ะเธอเขียนในจดหมายนะคะว่าอย่าลืมล่ะวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของเพื่อนเรา11ขวบพอดีด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็11
ขวบจากในอนาคตนั้นตอนนี้เธอเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเราได้ออกค่ายบำเพ็ญหรือเปล่านะคะแล้วก็ครั้งแรกที่เธอไปเนี่ยจะเป็นยังไงเธอพยายามที่จะเขียนเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะขณะเดียวกันได้มีการพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เธอกับพระเจ้าด้วยเธอบอกว่าเธอสวดมนต์หรือเปล่าไปโบสถ์หรือเปล่าไปอ่านไบเบิลหรือเปล่าหรือว่ามีการบำเพ็ญตนเพื่อที่จะเข้าถึงพระเจ้าด้วยหรือเปล่าถ้าไม่ได้ทำลุกขึ้นมาทำเดี๋ยวนี้เลยนะเธอพูดถึงกับตัวเธอเองนะคะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญเธอจะต้องทำสิ่งที่นึกถึงพระเจ้าโดยเสมอเช่นนะคะไม่มีการทุบตีหรือว่าทารุณกรรมทางสัตว์ต่างๆแล้วก็จะต้องเสียสละด้วยเพื่อพระผู้เป็นเจ้าของเธอนั่นเองค่ะแล้วตอนนี้ล่ะเธอเป็นอย่างไรบ้างเธอก็เขียนถึงตัวเธอเองต่างๆมากมายเลยนะคะมีการดูรายการทีวีนี้ยังออกอากาศอยู่หรือเปล่าสิ่งที่เธอเขียนต่างๆนั้นมันทำให้คุณพ่อคุณแม่ของเธอนั้นยิ่งสะท้อนใจนะคะแล้วก็นึกถึงก่อนที่เธอจะจากไปค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะเธอยังเขียนถึงตัวเธอเองว่าตอนนี้เธอย้ายออกมาอยู่ด้วยตัวของเธอเองหรือเปล่าถ้าเรากำลังเรียนมหาวิทยาลัยเราเรียนวิชาเอกอะไรตอนนี้ที่เราเขียนอยู่อยากเป็นนักกฎหมายหรือเปล่าเธอไปสวนสนุกบ้างไหมตอนนี้มีเครื่องเล่นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะนอกจากนั้นค่ะเธอก็ยังมีการเขียนเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปถึง iPad mini ของเธอด้วยแล้วก็วาดรูปต่างๆนะคะที่เธอจะพูดถึงในอนาคตค่ะอันนี้เป็นในอนาคตที่เธอเขียนนะคะนี่ก็เป็นภาพที่เธอวาดไว้ว่าอีก10ปีข้างหน้า iPad mini ที่เธอเขียนเนี่ยจะยังคงอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆนั้นจะยังคงเป็นไปตามที่เธอเขียนไว้ไหมนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็แน่นอนล่ะค่ะว่าพอเปิดจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ผู้ปกครองนั้นก็โหค่อนข้างที่จะเสียใจแต่ว่าก็เห็นว่าส่วนหนึ่งนั้นก็สิ่งที่เธอบันทึกไว้ในจดหมายนั้นก็ทำให้หันกลับมารักคนที่อยู่ในครอบครัวแล้วก็ยังคงมีชีวิตอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะพี่จุดหนึ่งที่ทำให้เห็นคือบางครั้งเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่แต่เราวาดฝันได้ว่าเราจะทำอะไรแล้วพอวันนี้เธอไม่อยู่แต่พอมาอ่านอยู่ในหนังสือจะรู้ละความฝันของเธอคืออยากจะไปเรียนอยากจะไปทำอะไรอย่างที่มุ่งหมายไว้ทำให้สะท้อนถึงสังคมณขณะเวลานี้ดูแลรักในสิ่งที่คุณหวงแหนและความรักของคุณน่ะให้มันคงอยู่กับเราใช่ค่ะอย่าให้มันกลายเป็นเพียงแค่จุดมองอนาคตหรือมองย้อนกับอดีตอยู่กับคนรักให้มันมากที่สุดแล้วก็รักแล้วก็ใช้เวลาของความรักให้มันดีที่สุดนี่ไงจะได้ไม่ต้องมาอ่านจดหมายแล้วมาร้องไห้กันใช่ใช่ไหมผู้ปกครองไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าคุณจะเป็นคนที่พูดถึงนิยามของความรักได้แบบว่าดิฉันแอบน้ำตาแบบว่าคลอเลยนะคือคุยไงว่าน้องฟังคุณโหดๆมากเวลาเล่าข่าวเนี่ยฉันเป็นคนที่แบบว่าสิบปีกับความรักนะสิบปีคือคืออะไรว่าบางครั้งบางอย่างดิฉันเคยสูญเสียทั้งพ่อกับแม่ดิฉันรู้ว่าวันนี้ดิฉันย้อนกลับเวลาไปทำอะไรในสิ่งที่อยากจะทำไม่ได้ถ้าอย่างนั้นคนวันนั้นคนที่ยังคงไม่ผ่านเหตุการณ์อย่างดิฉันเนี่ยไม่ผ่านการสูญเสียคุณพ่อไม่ผ่านการสูญเสียคุณแม่ควรจะรักแล้วก็ใส่ใจกับท่านให้มากในขณะที่มีอยู่อ่ะเช่นเดียวกันแสดงความคนที่ไม่มีพ่อแม่แต่มีครอบครัวให้รักแล้วก็ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดใช่อย่าเรื่องสำคัญอย่าให้คิดว่าเอ้ยทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นทำไมเราไม่ทำแบบนี้เพราะคิดแล้วไม่ได้ทำเนี่ย มันก็เหมือนกับการไม่ได้คิดไงค่ะก็ต้องบอกว่าเหมือนกับเธอที่เขียนจดหมายไว้เปิดขึ้นมาว่าตอนนี้เธอน่าจะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะเรียนอยู่ปีอะไรเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วก็ขณะที่เธอเรียนเป็นนักกฎหมายอยู่หรือเปล่าแพลนชีวิตใช่แล้วก็วันที่เธอเปิดอ่านจดหมายเนี่ยเธอก็ยังบอกเลยนะคะว่าวันนี้เป็นวันเกิดเธอรายการโปรดที่เธอชอบเนี่ยยังคงมีอยู่หรือเปล่าแต่มันให้คุณค่ารู้ไหมไม่ให้คุณค่ากับคนที่เปิดอ่านซึ่งหมายถึงครอบครัวมันมีความรู้สึกเหมือนเธอมีชีวิตอยู่มีชีวิตแล้วก็เธอมีความฝันมีความคิดที่มันพัฒนาไม่ใช่เด็กที่บอกว่านี้จะไปเที่ยวกับเพื่อนดีไหมแต่นี่เขาเป็นความฝันว่าเขาเรียนอะไรเหมือนเขาให้จินตนาการกับคนที่ยังอยู่ว่าจะได้เห็นว่าวันนี้เนี่ยเขาทำอะไรเขาโตขนาดไหนเขาจะทำอะไรมันเห็นภาพเป็นอนาคตแล้วก็มันสร้างความสุขได้อย่างนึงนะใช่ค่ะแล้วก็เขียนถึงพระเจ้าด้วยว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเธอนอนอ่านเปิดจดหมายอยู่เนี่ยเธอทำอะไรอยู่เธอได้มีการสวดอ้อนวอนถึงพระเจ้าหรือเปล่ามีการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมหรือเปล่าถ้ายังไม่ทำลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะคือเธอก็ยังเขียนอยู่สอนสังคมค่ะใช่ค่ะดูแลรักษาสิ่งที่รักให้อยู่กับเราและก็แสดงความรักต่อเขาให้เขาได้รับรู้อย่าให้เขารับรู้ตอนที่เขาจากไปแล้วใช่ค่ะหรือเขาจะแสดงความรักกับเราเมื่อเขาจากไปแล้วมันไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ดูแลความรักที่มีอยู่นะคะให้คงอยู่นะคะใช่ค่ะคือตอนนี้ถ้าเกิดเราอยู่ด้วยกันได้ยิ่งดีเลยนะคะรักๆกันไว้อันนี้ก็ถือว่าเป็นจดหมายที่สร้างความประทับใจไปทั่วโลกเลยนะคะหลังจากมีการเผยแพร่ออกมาค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะมาดูประเด็นสังคมในเมืองไทยกันบ้างต้องบอกว่างานนี้ใครที่เจอการขับแซงปาดซ้ายปาดขวาแล้วมีการเบรกจึ๊กนะคะจอดได้แบบนี้ล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้แล้วนะคะสำหรับรายนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นช
ายหนุ่มแล้วก็โดนโทษฐานปรับไปด้วยจำคุก1เดือนไม่รอลงอาญานะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นคลิปดังค่ะคุณผู้ชมแถวๆบางนานะคะก็ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเส้นที่ขึ้นเป็นประจำอยู่ทุกๆวันนะคะก็บอกว่าพยายามติดตามนะคะแล้วก็เห็นภาพนั่นคือรถยนต์ Mitsubishi Lancer สีเทาเนี่ยพยายามที่จะขับปาดหน้าแบบนี้แล้วค่ะปาดไม่พอนะคะปาดแล้วพยายามที่จะไปเบรกหาเรื่องเขาอีกจอดให้เขาโหเรียกว่าต้องแบบเบรกกันตัวโก่งเลยนะคะแล้วก็ทำแบบนี้แหละมาตลอดทั้งเส้นทางเลยก่อนที่จะมีการขึ้นทางด่วนที่บางนานะคะแต่ว่าเผอิญว่ารถคันที่ขับตามมาเนี่ยเขามีการใช่ค่ะมีกล้องนะคะแล้วก็จับภาพได้ทั้งหมดเลยทั้งหมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆอยากให้ปล่อยภาพยาวๆนะคะเพราะว่ามันจะได้เห็นกันนี่แหละยาวไปเลยเนี่ยแหละคือเบรกจึ๊ดถอยปึ๊ดถอยประมาณนี้แล้วลงมาหาเรื่องสุดท้ายนะคะชายหนุ่มคนนี้แหละเขาตอนแรกลงมาหาเรื่องเลยแต่ว่าพอรู้ว่ามีกล้องติดไว้เนี่ยเขากลับเข้ารถอีกรอบหนึ่งแล้วก็กลับออกมาขอโทษไม่รอดเลยนะไม่รอดโทษไม่รอดโทษไม่รอดโทษไม่รอดต้องบอกว่าโดนจำคุก1เดือนเลยนะคะสำหรับชายหนุ่มรายนี้นี่เรื่องนี้คนส่วนใหญ่ประมาทคือคนคิดว่าการปาดคือด้วยอารมณ์โมโหไงคือไม่รู้ว่าเขาขับมาปาดเราได้เจตนาหรือเปล่าแต่ปาดคือแล้วก็จึ๊ก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 เพื่อให้เขาแบบมาชนตัวเองอ่ะเสียอารมณ์มาปุ๊บเสร็จแล้วมาลงปุ๊บส่วนใหญ่คดีแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยแต่ไม่มีใครดำเนินคดีใช่แต่เที่ยวนี้รถคันนี้มีกล้องสบายเอาคลิปไปหลักฐานเลยแล้วก็คือภายในรถคันที่ตามมาเนี่ยก็คือเป็นช่วงเช้ากำลังจะไปส่งน้องๆเรียนหนังสือด้วยแล้วก็มีพ่อแม่ครบแหละอยู่ในรถเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์เลยให้เห็นนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นสามารถที่จะจับได้แล้วก็ดำเนินการเลยนะคะใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยแหละค่ะไม่สมควรเป็นอย่างมากเลยนะคะจอดรถไว้กลางถนนเลยแล้วก็ลงมาหาเรื่องบ้างดีกว่าใช่มีประโยชน์ด้วยเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันฟ้องด้วยภาพได้เลยใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะอีกหนึ่งประเด็นปัญหาสังคมเรื่องของคลิปนะคะที่มีการถ่ายบนรถไฟฟ้า BTS ค่ะล่าสุดนั้นสาวทอมนะคะก็ออกมาเปิดเผยบ้างเหมือนกันนะคะว่าคลิปที่มีการนำเสนอไปนั้นเขาก็อยากจะมีการพูดถึงแล้วก็มีการชี้แจงด้วยโดยบอกแบบนี้นะคะว่าเป็นคำชี้แจงจากสาวฝั่งทอมกันบ้างดีกว่าเขาบอกว่างานนี้แค่กอดกันเฉยๆเท่านั้นไม่ได้จูบไม่ได้นัวเนียขอความเป็นธรรมด้วยนะคะพอมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเขาบอกว่าท่านนี้เขาบอกว่าเป็นเพื่อนนะคะของดีผู้ที่เสียหายแล้วก็อยากจะสนับสนุนให้เพื่อนนั้นเข้าไปแจ้งความรู้สึกว่าเรื่องนี้ทำให้เพื่อนนั้นเสื่อมเสียแล้วก็อับอายเป็นอย่างมากเลยพอดูไปปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่ามีการต่อว่าถึงบิดามารดามีการแคปรูปมาประจานจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมโดยในส่วนหนึ่งมีการบรรยายด้วยว่าทอมแล้วก็ดีนั้นจูบกันล้วงกันควักกันนั้นบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงดีเองก็ใส่กระโปรงยาวสวมกางเกงขาสั้นเอาไว้ข้างในจะล้วงจะควักกันได้ยังไงอันนี้เป็นเพื่อนฝ่ายของทอมแล้วก็ดีออกมาพูดแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะมีสาวประเภท2ที่พูดว่าไปกันที่อื่นได้ไหมอันนี้ก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เขาแค่กอดกันเฉยๆคือยืนพิงหลังกันไปพิงกันมามันอาจจะไม่ใช่ภาพที่คุณเห็นกันว่าแม้กอดกันแบบดูดดื่มพอมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นมีการชี้แจงเกิดขึ้นแน่นอนว่าสื่อสังคมออนไลน์ก็บอกเลยว่าแม้รู้สึกว่ามันจะขัดแย้งกันเหลือเกินนะไม่ว่าจะเป็นเหตุที่เธอบอกว่าโอบกอดกันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดกอดธรรมดาเนี่ยเธอก็ไม่น่าจะเดือดดาลขนาดนี้แล้วการที่คนเขาเข้าไปตำหนิเนี่ยแล้วยังมีการมาแย้งด้วยว่าฝรั่งเขาทำกันแบบนี้หมายความว่าเธอเนี่ยทำทุกอย่างแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นกอดจูบฝรั่งจริงๆล้วงต่างๆทำเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ปฏิเสธนะคะแล้วก็ในลักษณะที่ว่าก็ไม่แคร์ทำไมพ่อแม่ฉันยังไม่ว่าเลยแล้วคุณเป็นใครประโยคนี้แหละที่กำลังจะบอกว่าสิ่งที่เขามาแก้ตัวแทน1เขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุคนไม่เห็นเขามาเถียงแทนค่ะมาเถียงแทนเพื่อนเพราะเพื่อนพูดอย่างนั้นเพราะตีไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุก็บอกว่าเนี่ยพี่เพื่อนไม่ได้ทำแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าเพื่อนไม่ได้ทำก็คงจับไปฟังจากเพื่อนไงแล้วทอมอะไรว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วถ้าไม่ได้ทำเนี่ยอยู่ดีๆคนจะรู้ป่าวว่าเขาต่อหน้าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้พูดกันในความเป็นจริงแล้วประเด็นประโยคที่จับได้คือทำไมอ่ะพ่อแม่ยังไม่ว่าเลยแสดงว่าทำแบบนี้พ่อแม่ไม่ว่าแล้วคุณเป็นใครนี่ไงมันสะท้อนกลับไปที่ครอบครัวอีกนะคือจะมาเถียงแทนอ่ะไม่ว่าฮะคนละเพื่อนได้แต่ว่ามันก็ต้องดูด้วยนะมันควรจะดูว่าเราควรจะปกป้องสิ่งที่เพื่อนทำนั้นผิดหรือเปล่าเหมือนกับพ่อแม่รังแกฉันเหมือนกันคือฟังคิดอ่านเขียนคือต้องคิดด้วยว่าอันนี้ก็คือเข้าข้างเพื่อนไงเต็มที่เพื่อนไม่ได้ผิดกำลังยุให้เพื่อนเนี่ยไปแจ้งความด้วยคือดิฉันประเมินว่าก็คงจะลักษณะว่าตัวทอมเองก็ไปบอกกับเพื่อนว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยประกอบกับมาดูเช็คในคลิปไงดีเขาบอก
ตัวเอื้อนดีแล้วมาดูในคลิปคลิปก็ไม่มีภาพที่บ่งบอกว่ากำลังนัวเนียใช่ไหมก็เลยออกมาแก้กันทีนี้คนที่อยู่ในรถไฟตรงนั้นเนี่ยเชื่อเหอะเขาก็เห็นอยู่ว่าเหตุการณ์มันคืออะไรไม่งั้นเขาจะพูดหรอสิ่งที่คุณเถียงออกมาในคลิปเนี่ยไม่รู้อยู่ดีๆไม่รู้จักกันมาก่อนอยู่กันเราจะไปว่าคุณอย่ามาทำแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้มานี่ไปทำที่อื่นมันคงจะสุดทนนะคุณก็ถึงได้พูดนะนะรู้สึกก็ยังคงเป็นการโต้เถียงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังเห็นด้วยนะกับหญิงสาวที่บอกว่าไปว่าคุณไม่ควรทำพฤติกรรมแบบนี้ไปอยู่โรงแรมหรือไปทำที่อื่นดีกว่าฉันไม่ได้เห็นด้วยนะแต่ฉันกดไลค์ล้านไลค์เลยล้านไลค์อันนี้ยิ่งกว่าเห็นด้วยอีกนะคะพี่คือมันต้องมีคนกล้าลุกขึ้นมาพูดไงไม่งั้นก็อย่างนี้แหละภาพลักษณ์ที่สาธารณะเราเป็นประเทศไทยค่ะใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของ IT กันสักหน่อยดีกว่าเมื่อวานนี้เกริ่นกันไว้นะคะเรื่องของนาฬิกานะคะของ Apple นั้นที่มีมูลค่าหลายแสนบาทเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นการฝังเพชรหรือเปล่านะคะแล้วก็ความสวยงามนั้นก็ต้องบอกว่าสวยงามเป็นอย่างมากน่าจะเป็นเรือนแรกของโลกเลยนะคะที่มีการเปิดเผยออกมาค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องนี้ข้อมูลเป็นแบบนี้นะคะเรื่องของ Apple นะคะที่มีการผลิตเป็นนาฬิการุ่นทองคำราคาทะลุแสนเลยต้องเป็นตัวนี้ละค่ะเขาบอกว่าเป็นนาฬิกาอัจฉริยะแล้วก็สวยมากมีหลายรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นอลูมิเนียมเริ่มต้นนั้นถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ 11,200 บาทส่วนรุ่นต่อๆไปนั้นก็จะมีการผลิตออกมาด้วยไม่ว่าจะเป็นรุ่นสแตนเลสนะคะหรือว่ารุ่นทองคำเขาก็บอกว่ามีความสวยงามเป็นอย่างมากนี่แหละค่ะความอัจฉริยะของเขาก็คือจะมีลูกเล่นลวดลายที่สวยงามจริงๆนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันถ้าเกิดพูดถึงนะคะรุ่นที่เป็นทองคำนั้นเขาบอกว่าราคาจะสูงอยู่ที่128,000 บาทจนถึง 160,000 บาทเลยทีเดียวก็คือเป็นนาฬิกาอัจฉริยะนอกจากจะดูนาฬิกาได้แล้วคุณยังสามารถที่จะติดต่อสื่อสารอย่างอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือว่าอัปเดตข้อมูลข่าวสารเข้าอินเทอร์เน็ตได้หมดเลยทุกอย่างเรื่องของสุขภาพก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะนี่แหละค่ะเขาบอกว่าเป็นนาฬิกาอัจฉริยะเลยนะคะของ Apple รุ่นทองคำราคาทะลุแสนเลยนะคะน่าจะอยู่ที่ 160,000 บาทนะคะนี่แหละค่ะอัจฉริยะก็คือสามารถทำได้ทุกอย่างเลยเหมือนมี iPad นะคะหรือว่ามี iPhone mini ย่อๆเล็กๆไว้เลยใน1เครื่องนะคะแต่ว่าย่อเหลือเพียงแค่เป็นนาฬิกาเท่านั้นละค่ะและนี่ก็เป็นความสวยงามให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะรู้สึกว่าอยากจะให้มันใหญ่ไปทำไมอ่ะอยากได้คือเขาขายนาฬิกาจอเล็กจอเล็กนิดเดียวเลยแล้วเขาได้ทุกอย่างเขาขยายจอของ iPhone 6ให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอันนี้ก็คืออาจจะเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบอีกแบบนึงหรือเปล่า มันต้องเป็นเด็กๆนะคะใครอ่ะเล่นว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องใส่แว่นตาใส่ตายาวหุ่นประมาณนั้นแหละเอาความเท่อะเอาความตรงคือเอาความเท่อะทำได้ทุกอย่างจริงๆนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ Apple นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทิ้งท้ายกันในช่วงของ In Trend ละกันบอกว่าเป็นเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนว่ามีตัวหนอนที่เกิดขึ้นจากร่างกายของคนนะคะจะเป็นอย่างไรไปชมคลิปกันดีกว่านะคะคลิปนี้เขาบอกว่าเป็นหนุ่มชาวจีนนะคะที่เดินทางไปเที่ยวที่แอฟริกาเสร็จแล้วกลับมาเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะคะรู้สึกคันๆไปทั่วร่างกายเลยหลังจากนั้นก็มีอาการไข้เกิดขึ้นด้วยสุดท้ายค่ะนี่แหละค่ะระหว่างที่คันไปทั่วร่างกายนะคะหลังจากที่ไปเที่ยวแอฟริกานอนเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนไปหาหมอก็ไม่หายสักทีหนึ่งสุดท้ายพอไปเปิดให้หมอดูจริงๆหมอมีการเอ็กซเรย์นะคะแล้วผลปรากฏว่ามีตัวหนอนแมลงวันของแอฟริกานั้นวางไข่แล้วก็ทำรังอยู่ภายใต้ผิวหนังของเขานั่นเองแล้วก็สุดท้ายนั้นคีบออกมาได้มีหนอนเนี่ยทั้งหมด20ตัวภายใต้หนังของเขานี่แหละค่ะนี่แหละหนอนตัวอวบๆอ้วนๆแบบนี้เลยค่ะพี่อวบๆอ้วนพูดแล้วเหมือนแบบเราต้องกินอ่ะนั่นแหละอวบๆแบบนี้แหละค่ะสุดท้ายเดี๋ยวจะเห็นเนี่ยค่ะคีบออกมาจากตัวเขาแบบนี้นี่แหละค่ะเขาบอกว่าไปเที่ยวแอฟริกาแล้วก็ไม่น่าจะเกิดคือเข้าใจว่าตัวแมลงวันเนี่ยมันมาเกาะแล้วมันก็ฝังไข่มันฝังไข่เข้าไปในผิวหนังนั่นเองอยู่ที่หน้าท้องกับต้นขาแขนเต็มไปหมดเลยนะคะก็ทำให้รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดมันกลับมาจากในที่ที่เรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยเราอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอกันสักหน่อยดีกว่านะคะอย่ารอจนกระทั่งเพาะเป็นตัวขึ้นมาแบบนี้ทั้งตัวเลย20ตัวดูซิแบบมาเราจะรู้ไหมตัวกลมตุ้มเหมือนเม็ดอัลมอนด์เลยกลมตุ้มคุณนะว่าน้องพูดว่าน่ากินรอบนึงแล้วคุณกลมตุ้มเลยนะไม่ไหวจะเคลียร์เหมือนเมล็ดอัลมอนด์เลยนะเมื่อกี้จริงเลิกกินเลยค่ะพี่ตายแล้วค่ะค่ะมีอะไรต่อไหมคะวันนี้ของคุณหมดแล้วใช่ไหมคะอ่านก็จะเป็นเรื่องของมอตโต้ดิฉันเลยนะคะวันนี้เป็นของใครวันนี้เป็นของโรบินวิลเลียมส์โรบินวิลเลียมส์นักแสดงที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปไม่นานนี้เองนะคะก็เคยมาถ่ายหนังที่สร้างชื่อแถวเอเชียก็คือ Good Morning Vietnam นะคะเขาบอกว่า
No matter what people tell you, words and ideas can change the world. แน่ไม่ว่าสิ่งที่ผู้คนบอกคุณจะเป็นอย่างไรแต่คำพูดและความคิดเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เสมอคำพูดดีนะใช่ใช่ความคิดและคำพูดที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เสมอมันฝากกันเอาไว้นะก็ต้องแบบฝากให้คิดใช่ว่าสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงได้ก็คือคำพูดกับความคิดเท่านั้นเหมือนประชาธิปไตยกินได้อย่างเงี้ยเปลี่ยนไหม change ไหมใช่นะนั่นแหละความคำพูดไงประชาธิปไตยกินได้ค่ะอย่างความคิดที่ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคอย่างเงี้ยกินได้เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนชีวิตคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเลยเข้าถึงคนยากจนเข้าถึงมีโอกาสเป็นรูปธรรมกินได้ที่จับต้องได้แล้วก็เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกินได้ค่ะนะครบหรือยังล่ะที่ทวงน่ะได้ครบหรือยังยังเลยตามทวงต่อค่ะใช่ค่ะวันนี้เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเฉลยรายชื่อผู้โชคดีที่ได้กล่อง Wisdom นะคะคุมชัดๆไปจะเป็นท่านไหนติดตามวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ